มาแล้วคุณผู้ฟังครับผมตบมือต้อนรับกันแบบว่าอย่างเกลียวกราวสำหรับในตอนนี้เพราะว่าถ้าเกิดตอนนี้ใครที่กำลังชมไลฟ์สดๆกันอยู่ผ่านทาง Facebook ในแฟนเพจของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยก็จะเห็นว่าในห้องส่งของเราตอนนี้ดูอบอ้าวซะเหลือเกิน อบอุ่นนะดูอบอุ่นใช่ป่ะเพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากแล้วรวมทั้งเนี่ยวันนี้มี2สาวที่จะมาพูดคุยกันนะฮะต้อนรับอีกรอบหนึ่งละกันนะฮะกับลำไยไหทองคำและแอมเอลซอนสวัสดีค่ะโอ้โหยังไงเนี่ยวันนี้ทำไมถึงแบบว่ามาถึงที่นี่ได้ครับผมมาทำอะไรถามก่อนมาทำอะไรเยี่ยมเยียนพี่เต้ค่ะเยี่ยมเยียนพี่ไม่ได้ป่วยแล้ววันนี้แอมแล้วก็ลำไยเอาผลงานมาฝากค่ะพี่เต้อ๋อจริงเหรอผลงานเพลงใหม่ผลงานเพลงใหม่นี่คือเสียงจริงหรือเปล่าเสียงจริงหรือเปล่าบางคนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาแต่บอกว่ามาโฟนอินหรือเปล่าเสียงจริงดูไลฟ์สดได้ถ้าเกิดใครไม่เชื่อนะคะว่าลำไยตัวเป็นๆนะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะเรามานั่งตาตุบตาโปอยู่ในไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เมื่อกี้เรายังคุยกันอยู่เลยนะฮะว่าก่อนที่จะแบบออกอากาศเนี่ยว่าลำไยได้นอนหรือยังค่ะไหนบอกคุณผู้ชมดีได้นอนหรือยังเมื่อคืนยังเห็นว่าไปงานที่นู่นที่นี่อะไรกันอยู่เลยก็คือตื่นบนรถลืมตาตื่นเมื่อกี้เลยค่ะขึ้นรถแล้วคือปิดสวิตช์แล้วก็เตือนกันหลับไปเลยนะคะแล้วก็ตื่นมาอีกทีเมื่อคนกดสวิตช์ปิ้งถึงแล้วถึงมาเลยตะปึ้งแต่มาวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้สองสาวมาฝากงานเพลงใหม่ผลงานเพลงใหม่วันนี้เพลงอะไรอ่ะที่มาฝากกันแล้วทำไมถึงได้มาร่วมงานกันได้ฮะหลายคนถามนะคะว่าลำไยเนี่ยเขาก็เป็นไหทองคำใช่แอมเอลซอนนี่ก็อยู่โกโปรดักชั่นใช่ทำไมถึงมาทำงานด้วยกันได้เพราะอะไรแอมมาฟีเจอริงกับลำไยมาฟีเจอริงสำหรับในครั้งนี้เป็นแบบว่าเป็นเพลงพิเศษใช่นะครับผมซึ่งเพลงนี้นี่คือประมาณยังไงอะไรยังไงเนี่ยอธิบายให้ฟังหน่อยลำไยก็ได้ก็คือเพลงนี้เป็นเพลงที่ชื่อเพลงว่าใบเบิ่งนะคะแปลว่าใบเบิ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือจับดูแต่ความหมายในเนี่ยก็คือประมาณว่าอยากให้มาสัมผัสเราสองคนว่าเห็นภายนอกเนี่ยพี่แอมก็เต้นเก่งลำไยก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูเป็นผู้หญิงแรงๆหรือเปล่าอยากให้มาสัมผัสดูว่าจริงๆแล้วเราเป็นยังไงมาเปิดใจรับเราสองคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาสัมผัสฉันดูสิจะได้รู้ว่าฉันอาจจะมีมุมอ่อนหวานนะนั่นก็คือแสดงว่าคาแรคเตอร์ของเพลงนี้ก็ยังเป็นแบบมีความแบบเป็นเพลงเร็วในสไตล์ของทั้งคู่กันอยู่แน่นอนค่ะเป็นเล่นยับเลยเล่นยับเลยยากไหมถามว่ายากไหมนี่ต้องถามลำไยนะยากไหมคะเต้นยากนะเพราะปกติน้องลำไยก็จะแบบไม่ได้แบบเต้นมั่วซั่วตัวเหล่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรคือมั่วซั่วตัวเหล่งแปลว่าอะไรวะไม่ได้มีแบบท่าท่อนนี้ต้องเต้นท่านี้ไม่ได้แบบว่าฟิกขนาดนั้นเต้นแบบเต้นไปตามความเข้าใจตัวเองอันนี้ก็คือแบบว่าจริงจังมากขึ้นในการเต้นก็คือแบบว่ามาเรียนกับพี่แอมโดยการแบบว่าจริงจังมากอะไรเงี้ยเพราะว่าแอมอะด้วยความที่แบบว่าเขาเป็นแบบมีพื้นฐานการเต้นมากอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เห็นบอกว่าผ่านหน้าจอเยอะมากเรื่องของการเต้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องของการเต้นใช่ค่ะสำหรับน้องแอมไม่ใช่เรื่องยากเรื่องของการเต้นเรื่องของการร้องก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่อะไรค่ะยังไงเราร้องเป็นแนวของเราไงคือลำไยเนี่ยเขาเป็นสายร้องเขาถนัดร้องใช่ไหมเราก็ปล่อยเขาร้องไปเลยนะเพลงเรามาแค่ท่อนแรปไงคะจริงเหรอคือเราเป็นเราถนัดแล้วเราถนัดพูดบ่นๆนะแล้วก็มาท่อนนั้นเลยนี่คือใช้ชีวิตจริงหรือเปล่าคือแต่บ่นๆมันอยู่ในเพลงอะไรอย่างเงี้ยแรปเต้นยับจนตับสะเทือนอันนี้เราก็มาแรปเหมือนกันแบบมาลองจับเบิ้งดูค่ะเดี๋ยววันนี้มีให้ฟังเลยมีให้ฟังเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเห็นมาฝากเลยแล้วก็บอกว่าเอาลงให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเลยทั่วประเทศพร้อมๆกันสำหรับในช่วงนี้นะจริงๆแล้วเวลาเนี่ยอยากจะให้คุยกันอีกเยอะแยะมากมายให้2คนนี้ฝากผลงานเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสดีๆเนี่ยเราควรจะได้มาเปิดบ้านและต้อนรับสำหรับสองสาวคนนี้มาแค่นี้เหรอคะอะไรนะฮะให้หนูอยู่แค่นี้เหรอคะเอาไล่แล้วเหรอหนูจะปูเสือดอยกับพี่ตรงนี้เลยก็ได้ให้ฝากผลงานเลยดีกว่าตอนนี้ลำไยก่อนก็ได้ค่ะก็เพลงใบเบิกนะคะเป็นโปรเจกต์พิเศษนะคะซึ่งเราสองคนเนี่ยก็ตั้งใจทำออกมาอย่างเต็มที่เลยนะคะว่าจะเป็นทั้ง MV ด้วยแล้วก็การร้องด้วยนะไงฝากแฟนๆติดตามด้วยนะคะค่ะก็สำหรับ MV นะคะติดตามชมได้แล้วค่ะทาง YouTube ค่ะพิมพ์คำว่าบายเบิ่งไปเลยตอนนี้คือหาง่ายมากพิมพ์คำว่าบายเบิ่งหรือพิมพ์คำว่าลำไยพิมพ์คำว่าแอมเบลซอนก็ได้บายเบิ่งมันจะขึ้นเพลงแรกเลยค่ะหรือว่าติดตามกันได้นะคะทางช่อง YouTube ค่ะของ Go Production 1995ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะให้ออกจากห้องไป เนี่ยลูกทุ่งเน็ตเวิร์กของเราสามารถฟังได้ทั่วประเทศคือถ้าเกิดกรุงเทพปริมณฑลที่ 94.5 นะครับผมแต่ถ้าเกิดอีกหลายๆจังหวัดทั่วประเทศทั่วไทยสามารถรับฟังกันได้ลำไยในฐานะที่เป็นลูกข้าวเหนียวลูกอีสานในว่าวอีสานแล้วก็ฝากผลงานแบบว่าวอีสานหน่อยล่ะได้ค่ะก็น้องลำไยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่น้องแม่กับพี่แอมนะคะตั้งใจเฮ็ดออกมานะคะเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ให้น้องข้ามเฮ็ดรวมกับโกโปรดักชั่นนะคะจังในกับฝากพี่น้องชาวอีสานหรือว่าทุกภาคนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้นะคะติดตามชมนะคะว่าจะเป็นมิวสิกMV นะคะหรือว่าเป็นเพลงนะคะทางลูกทุ่งเน็ตเวิร์กก็ได้นะคะขอเขามาหลายๆได้ขอหลายๆค่ะขอหลายๆขอจนดีเจพันเบื่อเลยนะคะขอทุกส่วนค่ะขอทุกส่วนยินดีมากๆวันนี้ขอบคุณสำหรับสองสาวด้วยนะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราคงจะได้มาเปิดบ้านนะต้อนรับนะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงนี้ดีกว่าบายเบิ่งซึ่งแปลว่าจับดูลองไปดูนะคะว่าจะจับตรงไหนผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเราให้2คนเต้นโชว์อีกหน่อยดีกว่าแต่ว่าให้พี่เต้นด้วยนะเต้นหรอจริงเหรอพี่เต้นด้วยอ่ะจริงเหรอคือเดี๋ยวเราพื้นฐานการเต้นเนี่ยเดี๋ยวเราสอนท่อนแรปไปเลยจริงเหรอแล้วให้พี่เต้นเราเต้นท่อนแรปเลยเผื่อแบบเวลาไลฟ์สดแล้วเปิดเพลงปุ๊บออกเต้นยังไงเผื่อพวกคนไม่ได้มาเต้ค่ะเอามืองี้นะเอาเก้าอี้ไปก่อนโอเคเดี๋ยวอยู่กลางพี่ได้หันหน้าทางโน้นหันข้างเอามืองี้แล้วหมุนสะโพกค่ะหมุนสะโพกใช่ค่ะแล้วมือแตะที่อกแต่อกเราอย่างนี้เลยฮะอกเอามือซ้ายค่ะมือซ้ายแล้วเลื้อยลงครับนี่มันว่ามันเสียววาบเลยเรียนอยู่หน้าด้วยมาแล้วแอมเวลาเดี๋ยวท่านี่นะสะโพกนะแล้วอกเลื้อยลงแล้วเอาตูดมานะเตรียมมาลองจับเบิ้งเด้อค่ะนะบ่ายมาลองจับเบิ้งเด้อค่ะอกเลื้อยก้นมาอกเขาให้เอาอกค่ะไม่ใช่ข้างล่างมันไม่ทันแล้วอ่ะข้างล่างมากกว่าไงไปเลยมันไม่ทันขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณนะเดี๋ยวขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะครับผม